มาครับผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนเทคนิคการเล่นไฮยาเตนะครับซึ่งเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะไม่ตกเมตาเลยนะทำไมวันนี้ผมหยิบมาเล่นนะครับเพราะว่ามันมีสกินผีตาขนเข้ามานะครับก็เลยมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับถือโอกาสรีวิวเลยแล้วกันนะครับเล่นไฮยาเตก็ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำที่สุดนะครับผมโอเคไฮยาเตเนี่ยเวลาจะเคลียร์คลิปก็ให้อัพ1มานะครับเราต้องยืนเลนมังกรใหญ่นะทำไมทาร่าขึ้นมาวะเนี่ยช่างเขาเถอะนะครับก็เดินออกไปเคลียร์เลยนะครับเวลาปลาดาวกระจายเนี่ยพยายามปลาดาวกระจายให้มันโดนคลิปทุกตัวนะครับเพื่อให้มันฟื้นฟูพลังงานที่เราใช้ไปนะครับพลังงานเนี่ยก็คือหลอดขาวๆนั่นเองนะครับผมโอเคสงสัยทาร่าจะไม่ถอยนะสงสัยจะได้เดินไปล่างจริงๆล่ะไปเล่นออฟเลนนะก็พาสซีฟของไฮยาเตนะครับเมื่อมีศัตรูอยู่รอบๆข้างนะครับไฮยาเตจะสร้างบาเรียขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมีศัตรูอยู่แถวๆนี้นะต้องระวังนะครับประมาณนั้นนั่นเองก็คือเป็นพาสซีฟของไฮยาเตนะครับแล้วก็อีกพาสซีฟนึงนะครับเมื่อไฮยาเตนะทำการโจมตีปกติ6ครั้งใส่เป้าหมายเดิมนะครับไฮยาเตจะทำการเจาะเกราะแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงานที่เสียไป 40% นะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นแครี่เลนนะครับก็อีกอย่างนึงเลยก็คือการลาดคลิปนะครับซึ่งการลาดคลิปเนี่ยจะช่วยให้เรามีเลเวลที่เยอะขึ้นแล้วก็ไอเทมที่มันไวมากขึ้นนะครับแนะนำนะครับถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับก็พยายามลาดด้วยกันละกันถ้าเราก็เดินมาเคลียร์คลิปนะครับพยายามนะครับเวลาใช้สกิล1พยายามปาให้โดนทุกอันนะครับมันจะฟื้นฟูพลังงานที่เราเสียไปนะเรียกง่ายๆก็คือเป็นพวกคล้ายๆเป็นสแต็กเนาะเดี๋ยวจะงงกันว่ามันเป็นพลังงานอะไรก็ขอเรียกสแต็กก็แล้วกันครับผมโอเคป่าช่วยเอามังกรเล็กนะครับเราก็ไม่ช่วยตีป่านะครับอ้าวมังกรเล็กเดินตามผมอีกตายปะเนี่ยไม่ตายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายสกิล1ของไฮยาเตก็แล้วกันนะครับสกิล1ของไฮยาเตเนี่ยก็จะเป็นการดาปลาดาวกระจายออกไปครับเวลาไฮยาเตปลาดาวกระจายออกไปนะครับไฮยาเตจะวิ่งเร็วขึ้น 10% นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ทาร่ามาบนเอ้าก็มึงไปยืนบนทำไมวะนะกูยืนอยู่แล้วเพื่อนขึ้นไปยืนทำไมโอเคครับเดี๋ยวเราบนขึ้นไปบนอีกโอ้ผมงงเลยทาร่านะครับทาร่าโอ้โหทาร่าเหมือนเมานะครับผมช่างเขาเถอะนะก็สกิล1ต่อเลยนะครับสกิล1ของไฮยาเตนะครับเมื่อไฮยาเตปาดากระจายไปนะครับไฮยาเตจะวิ่งเร็วขึ้น 10% นะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะไม่ทะลุฮีโร่นะครับมันจะทะลุแค่คีฟนะครับทะลุแค่คีฟยังไงนะครับเมื่อเราปาใส่คีฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปปาใส่มังกรนะครับดูเห็นปะดาวกระจายมันจะทะลุมังกรไปครับแต่ถ้าปาใส่ฮีโร่นะครับดาวกระจายมันจะไม่ทะลุนะครับผมประมาณนั้นเลยแล้วก็ดาวกระจายเนี่ยมันจะขึ้นตามความเร็วโจมตีด้วยครับถ้าเรามีความเร็วโจมตี0เนี่ยมันก็จะปาได้แค่5ดาวกระจายนะครับแต่ถ้ามีความเร็วโจมตี 75% เนี่ยมันก็จะปาได้แค่7ดาวกระจายนะซึ่งถ้าเรามี150เนี่ยก็จะปาได้9ดาวกระจายนะครับซึ่งถามว่ามันทำไมต้องนำแบบนั้นนะครับมันเป็นผลพิเศษจากไอเทมนะครับที่เอามาใช้กับสกิลนะครับเอาง่ายๆก็คือ 75% เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาทีละ2ดาวกระจายนั่นเองครับซึ่งเซตไอเทมนี้ก็รวมสูงสุดก็ได้แค่ 158% นะความเร็วโจมตีนะก็ถือว่าเป็นเซตที่พอดีแล้วนะครับไม่ต้องไปเอาเวอร์วังนะครับเพราะว่ามันตันแค่เท่านี้นะครับถ้าไฮยาเตมันปาได้200%แล้วมันปาดาวกระจายออกมาเยอะๆมันก็โกเกินไปนะครับผมเขาก็เลยแบบว่ากาไว้แค่นี้ก็พอนะ2ดาวกระจายเพิ่มมาทีละ2นะครับถ้าปาเยอะออกไปเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปเนาะไวโอนะครับอย่างนี้ตายเนี่ยสวยโอเคตายปะเนี่ยโอเคครับก็ลินิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปยืนเลนก่อนนะครับถ้าเขามาถมเราพยายามไปเซฟในป้อมนะครับไม่ต้องเล่นนอกเลนนะครับรอกันไปนะเพราะเขาขึ้นมาเยอะกว่าเราครับเพราะว่าเมดเราก็ยังไม่เดินนะโอเคเดี๋ยวอธิบายสกิล2ของไฮยาเตด้วยแล้วกันนะครับเมื่อไฮยาเตนะครับกดใช้สกิล2นะครับมันก็จะเป็นการดีฟเนาะการดีฟเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้เราครับ 10% แล้วก็สร้างความเสียหายด้วย 10% นะครับถือว่าเยอะมากๆมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลนี้ถามว่าเอาไปคอมโบกับสกิลอะไรนะครับเอาไปคอมโบกับสกิล1สกิลอันตีได้นะครับสกิลนี้เนี่ยสกิล2นะครับก็การเล่นไฮยาเตเมื่อกี้เนาะผมลืมบอกไปว่าถ้ามีเพื่อนนะเดินมาแท็กกลางนะครับให้เราเดินไปกับโรมเลยนะซึ่งเราต้องพาเดินเราต้องบอกโรมนะครับว่าพาผมเดินไปแท็กกลางหน่อยนะคือแพทกลางคือเว็บกลางแพทนี้เนี่ยคือมันโกงมากๆนะครับแนะนำให้เล่นกันเลยอ้าวลินิดโดนสตันแบบนี้ตายแน่นอนนะเนี่ยโอเคครับผม
โอ้มีเคียวครับเรียบร้อยครับผมก็จังหวะนี้เราถอยก่อนนะครับเราไม่ต้องไปต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดน CC เทนนะครับถ้าเพื่อนมาเติมแล้วเราต่อเลยนะเนี่ยเห็นปะวันนี้เนี่ยมากดกับพี่เซนนะครับผมกับพี่อีกคนนึงนะจำชื่อไม่ได้จริงขอโทษแล้วกันโอเคเอ้ยไวโอไวโอครับปึ๊บเรียบร้อยเห็นปะที่ผมบอกว่าสกิลหนึ่งของฮายาเตะจะไม่ทะลุฮีโร่นะครับเวลาเราปาใส่ไวโอเห็นปะมันจะไม่ทะลุแต่ปาใส่คลิปเนี่ยดาวกระจายจะทะลุนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าถ้าดาวกระจายทะลุแล้วมันจะโดนถ้ามีฮีโร่ซ้อนหลังคลิปมันจะโดนดาเมจไหมมันจะโดนอยู่นะครับแต่มันจะโดนเบาลงนะจาก 100% มันก็จะลดเหลือ 70% ประมาณนี้นะครับอันนี้เทนนะครับเทนจะสู้เราเหรอครับเรามีทารอนแล้วนะครับซึ่งฮายาเตะเนี่ยเป็นตัวละลายแทงโคตรดีเลยครับช่วงต้นเกมนะโอเคครับอ้าวเวโอว่าไงปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยกดโอ้โหกดแข่งไม่ได้ครับอันนี้กดเกินเลยนะโอ้โหเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าช็อตเมื่อกี้เนี่ยทำไมผมละลายเทนได้นะครับเพราะว่าฮายาติเนี่ยถ้ามันได้ทารอนในช่วงแบบต้นเกมเนี่ยคือมันละลายแทงได้สบายเลยครับถ้าแทงไม่ได้ออกพวกก่อสะท้อนหรือว่าอะไรนะแบบอันนี้นะยิ่งเมนเทนด้วยครับเทนเป็นแทงที่ต้นเกมที่นับว่าเป็นตัวที่ถึกมากๆแล้วนะครับยังโดนฮายาติละลายได้ขนาดนี้นะครับถือว่าโกงมากๆนะครับผมส่วนอันตีของฮายาตินะครับเพื่อนๆว่าพี่ครับอันติของฮายาเตะเนี่ยมันเป็นประมาณไหนครับมันเหมือนสกิลหนึ่งหรือเปล่าอันติของฮายาเตะเนี่ยคล้ายๆสกิลหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนการปาดาวกระจายออกไปนะครับแต่มันจะกระจายเป็น360องศาเลยก็คือว่าถ้ากดอันติโดนก็คือโดน360องศาเลยครับแบบนี้เลยนะเห็นปะมันจะปาดาวกระจายออกไปรอบๆนะครับเวลากดอันตินะครับก็มันก็จะนับตามเปอร์เซ็นต์ความเร็วโจมตีด้วยครับแต่มันจะนับไม่เหมือนสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มแบบถ้ามี 75% ความเร็วโจมตีใช่ป่ะมันจะเพิ่มขึ้นมา2นะครับแต่นี่เนี่ยมันจะนับไปแบบเบ้อๆเลยนะครับผมก็คือถ้าเรามีความเร็วโจมตีที่ 0% ครับถ้าเราไปทำการโจมตีนะครับกดอันตีนะมันก็จะปาดาวกระจายออกมาแค่10อันนะครับซึ่งจะกระจาย360องศาแค่10อันแต่ถ้ามีความเร็วโจมตีอยู่ที่75นะครับมันก็จะเป็น13ดาวกระจายนะครับที่ปาออกมาแต่ถ้ามี 150% นะครับมันก็จะปามาเป็น20ดาวนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับ 150% ปามา20ดาวนี่คือถ้าศัตรูเป็นหมู่หมุยคือตายแน่นอนครับถือว่าแรงนะครับซึ่งเซตไอเทมเนี่ยนะเซตไอเทมนี้เนี่ยซึ่งผมไปทำการดูสแต็กมาแล้วนะครับซึ่งมันครบ158ความเร็วโจมตีนะครับถือว่าเยอะมากๆนะช็อตนี้เนี่ยเรากลับมาเอาคลองได้นะครับเพราะว่าเกมเรานำแล้วอ่ะเราจะได้ทั้งดาบคีมีทารอนอะไรหมดแล้วนะครับโอเคถ้าได้คลองเนี่ยฮายาเตะมันจะระบำได้ดีขึ้นครับเพราะว่ามีบัฟดังเนาะซึ่งจะช่วยในการรีเจนเลือดนะโอเคครับแล้วก็เคลียร์เดินไปนะต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นดึกมากครับแล้วก็นำมาภาคใหม่นะได้ดาบคีแล้วครับไม่ใช่ดิได้ความเร็วโจมตีของคีแล้วนะซึ่งความเร็วโจมตีของคีที่เราใส่ไปเนี่ยก็ครบ 150% นะครับรอดูตอนมันระบำอันตีนะครับมันจะปาดาวกระจายได้20อันนะครับดูเห็นปะมันจะออกรัวๆเลยนะครับ20อันน่ะคือแบบแรงมากเลยครับถ้าโดนแครี่1ตัวนี้ก็คือตายแน่นอนครับโอกาสรอดแทบไม่มีเลยโอเคครับเจอเทนนะอันนี้เราก็พยายามตีป้อมนะครับถ้าตีได้ก็ตีป้อมนะครับไม่ต้องไปตีคนนะถ้าตีไม่ได้ก็ตอดคนไปครับให้โดนไม่ครับของการป้อมนะเอาลิกเตอร์มาแตกหมดแน่นอนทำอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหได้หมดเลยคุ้มนะเนี่ยคุ้มเอาลินิสกดแข็งแล้วครับผมโดนสตันแบบนี้ตายแน่นอนครับปึ๊บโอเคต้องบอกเลยว่าผมลืมปล่อยมังกรครับโคตรอันนั้นเลยโคตรพลาดเลยนะครับอ้าวมาจ้ามาไงน่าจะได้เลนล่างแล้วนะครับอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเล่นแครี่ไม่ดียังไงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เลนที่ผมค่อนข้างจะเล่นประจำนะแต่ผมก็ฝึกอยู่นะโอเคครับเราก็ไม่ต้องต่อนะเดี๋ยวเราจะไปเอาบนต่อนะครับได้เลนบนแล้วนะครับอย่างนี้โอเคน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฝั่งเขาเกิดหมดแล้วนะเพราะว่าคลิปเรามันก็มีตัวแค่นี้เนาะ ขึ้นยากอยู่แล้วนะเราก็พยายามเล่นแครี่ถ้าเกมนำก็พยายามตัดป่าเขาเลยนะครับเพื่อให้จังเกิลเขาไม่เกิดนะครับซึ่งจังเกิลเขาเป็นแครี่ด้วยนะครับมันทำให้ตัวเราเนี่ยจะเล่นยากขึ้นนะถ
ถ้าลินิทเขาเกิดแล้วมาเล่นในพุ่มนะครับไม่ได้บัฟแดงด้วยนะถ้าฮายาเตะมีบัฟแดงนี่จะโกงมากเลยนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็ออกเป็นก่อเกิดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเคลียร์ล่างก็แล้วกันนะเดินเดินเคลียร์ล่างไปเรื่อยเลยหาตังค์ครับผมเอาก่อเกิดนะฮายาเตะเนี่ยไม่ต้องเน้นคีนะครับเอาลินิทมาลินิทมาปูเรียบร้อยครับคีขาวออกรัวเห็นปะครับที่ฮายาเตะจะเล่นละยากเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าลินิทกับไวโอเนี่ยแหละครับมันจะทำให้ขึ้นยากนะครับพยายามตัดคลิปป่าตัดคลิปอะไรนะเพราะฮายาเตะมันแพ้พวกแนวนี้อยู่แล้วนะครับไวโอลินิทอันนี้ก็ดูดเลือดไปก่อนนะแต่เพื่อนเหมือนจะไฟแล้วนะชนะด้วยมั้งนั่นโอเคครับเดี๋ยวไปไฟช่วยเพื่อนก่อนนะขอหนึ่งตัวได้ไหมเพื่อนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยน่าจะ GG ครับผมเกมนี้นะก็เป็นอีกเกมนึงนะครับสอนเล่นแคลรี่นะแบบฉบับอูเมอร์ฉบับก็คือเอาง่ายๆจุดสำคัญก็คือยืนเลนให้แข็งครับไม่ต้องไปเล่นนอกป้อมครับก่อนปามาแล้วก็พยายามเดินไปแท็กคลิปกลางครับเดินไปกับโรมนะเอาคลิปกลางมาให้ได้ครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายสามารถขอตัวอะไรมาได้หมดเลยนะครับจะมีสอนนะครับพร้อมรูนไอเทมเลยนะครับผมไปละบาย